วีรีพอตเตอร์ presented by True Move Edge ช่วงที่1สนับสนุนโดยน้ำนมถั่วเหลืองไวตามิลโตโยต้าพรีอุสสวัสดีครับวันนี้วีรีพอตเตอร์ presented by True Move Edge ครับเราจะพาคุณผู้ชมนะครับไปรู้ลึกและก็รู้จริงเกี่ยวกับเบื้องหลังครับของหนึ่งผู้แข่งขันจาก The Voice เสียงจริงตัวจริงซีซั่นที่2ครับน้องฟ้าหลายคนจะเห็นนะครับว่าแต่ละสัปดาห์ที่เธอออกมาเนี่ยเรื่องของการแต่งตัวเรื่องของการดีไซน์ชุดไม่เคยซ้ำแล้วก็แหวกแนวในทุกสัปดาห์อยากรู้ไหมครับว่าเธอเรียนอะไรมาครับสวัสดีค่ะชาววีรีพอตเตอร์นะคะวันนี้ก็มาอยู่ที่คณะมัณฑนศิลป์นะคะมหาวิทยาลัยศิลปากรนะคะก็วันนี้นะคะก็มาติดตามฟ้านะคะว่าฟ้าเรียนอะไรบ้างนะคะที่นี่นะคะตามมาค่ะแรงบันดาลใจที่อยากเรียนก็เพราะว่าเหมือนเราดูนักร้องที่แบบแต่งตัวอะไรเงี้ยลิเดียก้าอะไรเงี้ยมันรู้สึกว่าแบบมันมีอะไรที่มันแปลกออกไปอ่ะซึ่งคนทั่วไปเขาไม่เป็นกันเนี้ยค่ะมันเป็นคาแรคเตอร์ที่ชัดเจนแล้วก็แบบรู้สึกว่ามันเป็นแรงบันดาลใจให้เราทำอะไรใหม่ๆคิดอะไรที่มันนอกกรอบไปอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเป็นแรงผลักดันให้มาเรียนทางด้านนี้วิชาที่ใช้ในการเรียนนะคะมันก็เอาสามารถมาโคกับตอนที่ฟ้าประกวดได้เหมือนกันอย่างเรื่องการแต่งตัวอย่างเงี้ยบางทีเราต้องดูว่าแบบเฮ้ยอาทิตย์นี้เราจะแต่งตัวยังไงดีอะไรเงี้ยมันก็มีส่วนช่วยแบบเราก็สามารถแบบให้อาจารย์ช่วยเหลือได้ว่าแบบให้รุ่นพี่อย่างเงี้ยว่าแบบเฮ้ยชุดนี้ดีหรือเปล่าเข้ากับเพลงนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยมันช่วยได้เยอะมากเลยค่ะในการสร้างลุคสร้างอะไรอย่างตอนรอบสาวบางโพนะคะเป็นชุดสีแดงมาเลยใส่แว่นแดงมาเลยอันนั้นคือช่วงนั้นคือฟ้าจะชอบแต่ละช่วงไม่เหมือนกันช่วงนั้นฟ้าชอบแบบนักร้องแจ๊สฝรั่งเงี้ยเป็นคนดำเขาก็จะแต่งตัวแบบเป็นชุดเดรสเก่าๆเหมือนชุดนอนอะไรเงี้ยแล้วก็สีแรงๆแบบลายดอกแรงๆแรงๆเลยเงี้ยช่วงนั้นก็แบบคิดว่าเออเพลงลูกทุ่งเงี้ยมันเอามาผสมกับความเป็นแบบฝรั่งอ่ะมันก็เลยเอามาเป็นดึงคาแรคเตอร์ตัวเองให้เป็นภาพแรกที่คน first impression อ่ะเป็นแบบให้คนจำเราได้แล้วก็ประทับใจเราตอนนั้นค่ะวันนี้ฟ้าก็จะพาไปดูนะคะทอผ้าแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยชีวิตก็จะเป็นอย่างเงี้ยปกติทุกวันนะคะก็สนุกมีอะไรให้ทำเยอะแยะมากมายแบบการเรียนฟ้ามันจะไม่ได้เรียนเหมือนสามัญธรรมดาทั่วไปแต่มีแบบวิชาที่แบบสามารถแบบทำจริงปฏิบัติจริงเดี๋ยวจะพาไปดูกันค่ะและนี่ก็เป็นห้องที่ฟ้าเรียนนะคะฟ้าเรียนทอผ้านะคะแล้วก็จะอยู่ที่นี่ทั้งวันนะทอทั้งวันเลยนะคะก็เดี๋ยวมาดูกันเพราะว่าเพื่อนนี่แต่งตัวเต็มกว่าฟ้าอีกไหมคะฟ้าจะเรียนทุกวันจันทร์นะที่ห้องนี้นะคะก็จะทอผ้าทั้งวันนะตั้งแต่9โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะคะก็จะถึงรอบไลฟ์แล้วขอให้ฟ้าแบบตั้งใจที่สุดที่ทำได้อะยังไงเราก็แบบเชียร์ก็สู้ๆดาฟ้าเรื่องเต้นเรื่องอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นอาหารเนาะพวกเราก็แบบซ้อมให้เราเต็มที่อยู่แล้วแบบเริ่มเต้นก็แบบทุกเม็ดทุกปลายก็แบบมาเต็ม